สวัสดีครับเปิดอาร์ติสต์นะครับเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้ววันนี้ก็จะมาต่อในซีรีส์ของการแกะโฟมคลิปนี้ผมจะว่าด้วยเรื่องของการเลือกใช้โฟมในแต่ละแบบนะครับนะครับคลิปนี้ผมจะว่าในเรื่องของการเลือกใช้โฟมในแต่ละแบบคือโฟมที่ผมใช้เนี่ยก็มีอยู่หลายแบบจริงๆก็ใช้หนักๆก็แค่2แบบเนี่ยแบบเนื้อนิ่มกับแบบแข็งแล้วเดี๋ยวก็ยังไงก่อนจะเข้าเรื่องก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูลักษณะโฟมที่ผมใช้เป็นประจำคือผมจะแบ่งเป็น2อย่างแล้วกันคือโฟมเนื้อแน่นกับโฟมเนื้อธรรมดาเอาโฟมเนื้อธรรมดาก่อนอันนี้คือโฟมเนื้อธรรมดาลักษณะก็คือถ้ามองใกล้ๆเนี่ยคือตัวเม็ดโฟมมันจะห่างแล้วก็ความละเอียดมันจะน้อยแล้วยิ่งถ้าจับไปเนี่ยจะนิ่มเลยเนื้อมันจะไม่แน่นถ้าซื้อตามร้านค้าทั่วไปเนี่ยมันจะได้โฟมในลักษณะนี้แหละคือเนื้อมันจะเป็นเนื้อธรรมดาเขาเรียกว่าเป็นแรงอัดน้อยหมายถึงตัวเครื่องจักรที่ใช้ทำตัวโฟมเนี่ยมันเป็นแรงอัดเป็นปอนด์เช่น1ปอนด์2ปอนด์3ปอนด์อะไรอย่างเงี้ยก็คือยิ่งจำนวนปอนด์มากอ่ะเนื้อโฟมมันจะยิ่งแข็งและมีความละเอียดค่อนข้างมากไอ้โฟมเนื้อนิ่มๆแบบนี้มันเหมาะกับงานทั่วไปที่ไม่ต้องแกะสลักรายละเอียดมากเช่นพวกตัดตัวหนังสือตัดเป็นกรอบธรรมดาอะไรพวกนี้มันจะเหมาะแก่งานพวกนั้นมากกว่าแต่ถ้าเป็นงานแบบแกะสลักลวดลายที่มีความซับซ้อนเนี่ยไอ้โฟมชนิดนี้มันจะไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าเนื้อมันนิ่มเกินไปเวลาแกะแล้วมันจะไม่สวยแล้วก็อีกหลายๆอย่างก็เวลาแกะมันจะเป็นขุยๆถ้าเกิดว่าไปแกะสลักลวดลายอะไรพวกนี้มันจะไม่ค่อยสวยแล้วไอ้โฟมลักษณะนี้ก็คือมันราคามันจะถูกกว่าแบบเนื้อแน่นๆทีนี้เดี๋ยวมาดูอีกแบบนึงอันนี้คือเป็นแบบเนื้อแน่นถ้ามีโอกาสลองจับเนี่ยคือจะรู้สึกได้เลยถึงความต่างไอ้อันเนี้ยโคตรนิ่มเลยแต่อันเนี้ยคือความแข็งมันจะเพิ่มขึ้นมันคือเป็นกระบวนการผลิตอ่ะอันนี้ก็น่าจะใช้ให้เครื่องจักรผลิตในระดับแรงกดที่ประมาณ2ปอนด์3ปอนด์มั้งความแข็งมันจะมากขึ้นแล้วก็การแกะสลักเนี่ยมันสามารถแกะเอาไปแกะสลักในงานที่มีรายละเอียดเยอะๆได้เพราะว่าความมันมีความแข็งของมันอยู่จริงๆมันก็มีแข็งกว่านี้แหละคือยิ่งแข็งยิ่งดีนะครับสำหรับการแกะสลักลวดลายแต่ถ้าแบบตัดตัวหนังสือแบบป้ายบอร์ดป้ายเวทีอะไรทั่วไปอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็พอเนื้อธรรมดาไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อแพงๆราคา2อันนี้มันก็จะต่างกันด้วยคือยิ่งปอนจำนวนปอนการกดทับมากขึ้นคือมันเป็นหน่วยของเครื่องจักรที่ใช้ผลิตไอ้พวกนี้ยิ่งปอนมากราคายิ่งแพงคือคูณ2ไปสมมติอันเนี้ยแรงกดที่1ปอนราคา10บาทแต่ถ้าเป็นแบบ2ปอนน่ะราคามันก็จะคูณ2ไปเป็น20แล้วก็คูณขึ้นไปอีกถ้าเป็น2ปอน3ปอนอะไรเนี้ยมันก็จะแพงขึ้นไปอีกแต่ถ้าซื้อแผ่นใหญ่อ่ะมันก็จะถูกขนาดทั่วไปของไอ้โฟมพวกนี้มันขนาดมาตรฐานมันจะอยู่ที่ประมาณ60คูณ120ซมอันนี้คือมาตรฐานทั่วไปที่เขาขายกันนะจริงๆมันก็มีแผ่นใหญ่กว่านั้นอีกคือแผ่นใหญ่เลยอะใหญ่ประมาณ2เมตร2เมตร20คูณเท่าไหร่ไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วแต่ก็แผ่นใหญ่อยู่อะแปะฝาบ้านได้เลยกันฝนได้แบบที่มันชอบเอามาขายตอนช่วงที่น้ำท่วมปี54นั่นแหละแผ่นขนาดนั้นเลยแล้วก็ไอ้ขนาดโฟมพวกนี้มันก็จะมีหลายขนาดนะตั้งแต่ประมาณ5มิลยันเป็นก้อนนะแต่ถ้าเป็นแผ่นเนี่ยคือตั้งแต่5มิลยันถึงประมาณ10นิ้วอะหนาสุดที่ผมเคยใช้นะคือถ้าหนากว่านี้ก็คือจะเป็นก้อนใหญ่ๆไปเลยก้อนเหมือนก้อนน้ำแข็งอะลองไปเลือกใช้เอาดูครับมันใช้ได้หลายลักษณะทีนี้เรื่องของโฟมก็จบไปแล้วไม่มีอะไรครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆไม่เยอะอะไรแค่แนะนำว่าแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีจริงๆมันก็ใช้ได้เหมือนกันแหละมันขึ้นอยู่กับฝีมือคนแกะสลักด้วยว่าระดับไหนจริงๆแบบนี้แบบนิ่มเนี่ยก็สามารถแกะให้สวยได้เหมือนกันมันก็ขึ้นอยู่กับทักษะของแต่ละคนด้วยแล้วถ้าเกิดแบบดีๆแบบเนื้อแน่นๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนแกะแบบฝีมือไม่ค่อยดีอ่ะมันก็เละได้เหมือนกันมันก็เป็นหลายปัจจัยที่ทำให้งานออกมาดีครับเดี๋ยวยังไงก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าในซีรีส์การแกะสลักโฟมวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ